อิทธิปาฏิหาริย์เหนือภพหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่อิทธิปาฏิหาริย์เหนือภพหยุดกระสุนมัจจุราชเสกน้ำมนต์เดือดหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่เรื่องราวของหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่กับปาฏิหาริย์สุดอัศจรรย์หยุดทั้งกระสุนมัจจุราชและเสกน้ำมนต์เดือดมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ได้มาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นหลวงปู่ทิมไปบิณฑบาตอยู่ที่เมืองชนผมจำได้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะจำหลวงปู่ทิมได้ผมก็ได้แต่นึกและก็ไม่กล้าตอบแต่นึกว่าหลวงปู่ของเราจะเป็นไปได้หรือผมจึงเก็บเอาเนื้อความนี้ไว้แต่ในใจแล้วก็พูดคุยในเรื่องอื่นต่ออยู่มาประมาณอีกสัก10 กว่าวันมีคนเมืองชนมาเล่าให้ผมฟังอีกก็เหมือนกับคนแรกเล่าให้ผมฟังทุกประการผมจึงลองถามหลวงตาที่เป็นครัวรองอยู่ที่วัดดูและเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านตอบว่าอาตมาก็ไม่ทราบและไม่ได้สังเกตเพราะฉันจังหันต่างกันแต่ก็น่าแปลกใจที่มีอาหารแปลกปะปนอยู่เสมอแต่ก็อาจเป็นความจริงเพราะท่านเป็นพระที่สำเร็จฌานชั้นสูงมีชาวบ้านหนองละลอกคนหนึ่งชื่อนายธงสุขเทศหรือชาวบ้านระแวกนั้นมักเรียกกันว่าปลัดธงบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านผมเท่าไหร่นักหลังจากที่ผมกลับจากทำงานก็อาบน้ำจนจะทานอาหารเวลาประมาณ1 ทุ่มปลัดผู้นี้ก็เริ่มจะทานอาหารเหมือนกันหยิบจานอาหารมาวางและมีลูกสาวอยู่ใกล้ๆผมก็กำลังทานอาหารอยู่ที่บ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2 จังหวะ 4 นัดแล้วก็3 นัดติดต่อกันปรากฏภายหลังว่าผู้หญิงพลาดปืนที่ขอบสังกะสีรั้วบ้านระยะประมาณ4เมตรแต่กระสุนไม่ได้ถูกนายธงเลยมีกระสุนไปถูกขาตั้งรถจักรยานทำให้เป็นสะเก็ดบินไปโดนเด็กและลูกสาวที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้คงเป็นเพราะอภินิหารเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นแรกซึ่งนายธงแขวนคอไว้เพียงเหรียญเดียวซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้หญิงใช้ปืนคาร์บิน2 กระบอกเพราะเก็บปลอกกระสุนได้แน่ชัดมีคนเดินทางมาจากเมืองชนเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนของเขาถูกยิงตอนเวลาหลังอาหารด้วยปืนลูกซองถึง9 นัดเสื้อขาดทะลุผิวหนังไม่เกรียมแต่ไม่เข้าทางนี้ก็เพราะเขาได้ประหลัดขีดหลวงปู่ทิมกับลูกอมมาแขวนไว้เพียงไม่กี่วันและเรื่องเท่าที่ผมเห็นมาเกี่ยวกับประหลัดขีดก็คือหลานของผมถูกสุนัข กัดจนเสื้อและกางเกงขาดเป็นริ้วรอยถึงกับล้มนอนร้องไห้เมื่อผมวิ่งไปช่วยปรากฏว่าไม่มีรอยเขี้ยวสุนัขเลยเด็กคนนั้นมีเพียงแต่ปลัดขีดหลวงปู่ทิมแขวนอยู่ที่เอวเท่านั้นเมื่อราวปีพ.ศ.2511ที่วัดตะพงนอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้มีพิธีปลุกเสกพระเครื่องและเครื่องรางของขลังหลวงพ่อจันทร์เจ้าอาวาสวัดตะพงนอกในพิธีนี้ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์มาหลายรูปด้วยกันและหลวงปู่ทิมก็ได้รับนิมนต์ด้วยหลังจากเริ่มทำพิธีปลุกเสกหลวงพ่อต่างๆก็ได้ทำพิธีปลุกเสกและในพิธีนี้อาจารย์รัฐซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดได้นำองค์เสน้ำมนต์มาตั้งไว้และน้ำมนต์หลวงปู่ทิมได้ทำการปลุกเสกน้ำมนต์เพียงองค์เดียวท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปรากฏว่าน้ำมนต์ที่อยู่ในองค์ใหญ่ครึ่งองค์พอจะได้พอหลวงปู่ทิมลงมือปลุกเสกได้แป๊บเดียวน้ำได้เดือดขึ้นและค่อยๆทวีความสูงขึ้นท่ามกลางความอัศจรรย์ของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากปรากฏว่าหลังจากพิธีแล้วเสร็จน้ำมนต์ได้ถูกชาวบ้านแย่งเอาไปจนหมดสิ้นนายจำลองแห่งร้านทวีทรัพย์ได้ชวนนายเพียรวิทย์จารุสัทธิตินายในวัดหลานรุ่งเรืองมิตรได้ไปหาหลวงปู่ทิมเพื่อนมัสการท่านขากลับได้บูชาเหรียญรูปถ่ายและปลัดขีดกลับมาได้ครึ่งทางนายนิวัฒน์จึงชวนนายจำลองเพื่อขอลองของทั้ง3 อย่างก็ได้ทำการทดลองโดยทั้ง3นำเอาพระเครื่องรางดังกล่าวอาราธนาและแขวนตรงกิ่งไม้นายจำลองได้ใช้ปืนจุด .22 ยิงในระยะห่างกันประมาณ1 คืบปรากฏว่ายิงไม่ถูกนายนิวัฒน์จึงขอยิงบ้างจ่อยิงก็ปรากฏว่าไม่ถูกอีกเช่นกันทั้งคู่บอกว่าถ้าระยะนี้ยิงไม่ถูก
ก็ไม่ต้องใช้ปืนแล้วเพราะทั้งคู่เป็นผู้สนใจเรื่องปืนอยู่แล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับปาฏิหาริย์ของขังของหลวงปู่ทิมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ